หลักการเดียวต้องทำให้เป็นธรรมและยั่งยืนนะครับยันติดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาชุมกันดำเนินการร่วมกันของเราเรียนฐานเรากองกันในสวนกองกันขาวเรืองอยู่ชายแดนนะครับเราพยายามใช้ยาแรงล่าสุดไม่สุด15ศพในครั้งเดียวถือว่าเยอะมากนะ15ศพแล้วก็แทนที่เราเอาเก็บจะลดลงนะถัดมาเราทำงานไม่2ศพ3ศพเกือบทุกวันแล้วหลักฐานเนี่ยจริงๆเราไม่ยังเป็นเราอยากให้พวกท่านก็แหละเพราะว่าเข้าเข้ามาเราอย่าไปทำบาปทำไมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อท้ายมีเรื่องทำบุญที่สวยนะครับนะครับเพราะว่าเข้ามาเป็นครั้งมากสุดจับได้มากสุด14ล้านเม็ดนะครับแล้วคิดดูว่าในเม็ดที่แทนนี่ละ10บาทขายที่โลกก็ประมาณ50ไปขายที่ยาที่ร้อยแล้วเป็น45สิบล้านเม็ดเนี่ยเป็นผู้รู้ทางมูลค่าเท่าไหร่นะครับตอนนี้ในสังคมเราเนี่ยออกข่าวตลอดเลยทำร้ายพ่อเนี่ยพ่อแม่ติดร้อนหรือว่าไปคนที่เขาเนี่ยโทษยาติดยาเลยนะเราต้องช่วยแก้ของเราก็พยายามทำก็คิดง่ายๆว่าถ้าไม่มีออเดอร์สั่งไม่มีคนเสกไม่มีคนทำซื้อว่ามันถือมาหรือเปล่าเลยนะโดนทิ้งน้ำไปแต่ก็ยังมีคนข้างในมันถึงใช้บริการเยอะไม่ใช่การทำอะไรดีนะครับทุกคนก็ไม่อยากเกิดกับครอบครัวไม่อยากให้กับทุกคนหรือบ้านตัวเองเนี่ยอย่างเช่นกรณีเสียงมาราธอนอย่างนี้ครับที่เด็กไปยิงผู้ตายเสียงมาราธอนแตกเลยนะไปทั่วร้านขายปืนไปรั่วไปโทษหนาที่ปืนทำไมไม่โทษผู้ปกครองเองไม่ดูแลลูกเองเลยเนี่ยว่าผมพ่อแม่ครอบครัวเนี่ยพ่อแม่ว่าต้องเริ่มต้นนะครับก็พยายามจะช่วยกันทุกคนฝ่ายทหารฝ่ายปกครองต้องช่วยกันทุกคนเดียวกันคือประชาชนในหมู่บ้านต้องช่วยกันเรื่องที่สองกำลังจะไปเดือนแล้วปัญหาหมอกควันไฟป่าเพียง25ผมรู้ทุกวันเลยพยายามที่จะร่วมมือผมเน้นหลักการเน้นไปคุยทั้งจังหวัดต่างแก้ปัญหาต่างๆที่จะได้ไปทุกจังหวัดนั่นคือ3หลักการคือป้องกันมากกว่าแก้ไขป้องกันให้มันเกิดน้อยสุดแล้วตำรวจเองต้องให้เกิดการติดตามจับคนร้ายของเราป้องกันให้มันเกิดถ้าเกิดต้องแก้ไขต้องคุมได้นะครับไม่ได้ปล่อยใหญ่โตแล้วก็ไปตามหนักตามอะไรเลยนะผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดตรงไหนคุกเนี่ยผมจะลงเอาหอบินลงแล้วไปดูที่เกิดอะไรขึ้นครับอันที่สองหน่วยงานหนึ่งทำไม่ได้แล้วต้องดูแลต้องช่วยกันจะให้หน่วยงานนั้นทำเองก็ไม่ได้ป่าไม้ทหารตำรวจไปพร้อมกำลังเทียบกันดูประชาชนทุกคนปัญหานี้เหมือนเป็นปัญหาปัจจุบันว่าไม่ใช่แต่ไหนก็คนท่านเองเดียวเหมือนทั้งประเทศญาติพี่น้องจะมาเที่ยวมาหาสังสรรค์งานร่วมทำดีจะได้เลิกเลยยิ่งหนักนักเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวหาเที่ยวที่ใหม่กันงานที่บ้านหมู่บ้านกันต้องรู้แล้วใครชอบเผาใครต้องหาของป่าใครไอ้ตื้อไอ้หมายแต่เราต้องใช้หลักธรรมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ไปให้ตามไล่จับไปเยอะเขามันมีหาทางออกหรือมาตรการอะไรที่เขาไปได้เรียนได้คิดวิธีคิดเกษตรกรก็ทำไรทำนาเขาทำไงมันต้องค่อยๆลดลงปีนี้ตั้งเป้าไว้50%ค่อยๆลดลงผมว่าจะให้ไม่มีเลยเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนต้องไปอย่างเต็มถึงเวลาเขาก่อนวันนี้ขึ้นที่บ้านปุ๊บเช็คเลยหรอว่าพื้นที่ใครรับผิดชอบหน่วยไหนรับผิดชอบต้องเปลี่ยนว่าการจะเผาการจะทำอะไรต้องขออนุญาตให้รู้ว่าตอนนี้ช่วงเวลาเผาจะเผาไหนก็เผาแล้วคุมได้นะหรือว่าพื้นที่ป่าไหนจะชุกชิงไปยิงเผาก่อนต้องคุมได้ตำรวจไม่ให้เขาไม่รู้ลูกแล้วคุมไม่ได้ไม่ดีนะครับหรือว่าคนไทยเราที่ทำลงทุนแบบนู้นมีราชการแล้วถ้าใครเผาเราเข้ามาเดี๋ยว
โยมที่ประจำต้องร่วมกันทางอำเภอคนละหมู่บ้านก็ส่วนใหญ่ก็ติดขัดถ้าข้ามไปทางที่บางมดถึงเวลาจะเห็นว่าเกี่ยวกับเขานะนะครับไม่ทำซ่าบ่อยๆมากๆนะครับต้องใส่ด้วยกันรวมถึงพี่น้องสื่อด้วยในการช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันให้มันได้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญคือไทยแลนด์ทั้งหน่วยงานอบจ.ฐานช่างหน่วยงานพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นวัดเวียนเฮ้ยมาแก้ปัญหาทั้งระบบไม่ใช่ต่างคนต่างทำแก้ปัญหาเฮ้ยวันนี้ทีนี้ไทยแลนด์จะทำขุดลอกคูคลองทำตรงไหนได้ไหมบ้างอบจ.จะทำไหนฐานช่างข้ามบัวจะทำตรงไหนบ้างมันจะได้แมทกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำเอาหน่วยงานทุกหน่วยมาวางแผนทีนี้จะทำตรงไหนได้บ้างคุณอาจารย์ผู้ประธานทำตรงนี้อบจ.ทำตรงนี้ฐานทำตรงนี้รปภ.ทำตรงนี้มันจะไปด้วยกันได้เนี่ยนี่ถือว่าได้ไปสอบรับกันโดยให้จังหวัดกรมจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการทำตอนนี้ผมเรียกทั้งหมดมาคุยแล้วเขาชี้แจงแล้วว่าทำยังไงบ้างแล้วคนนอกก็ไปสารต่อหรือว่าเอามาแปลที่ว่ามีไหนที่มันเชื่อมโยงกันแล้วสามารถที่จะเกิดประโยชน์ร่วมกันได้น่าจะดีครับว่านะเขาเป็นรองจังหวัดก็คือผู้ว่านี่แหละครับรองผู้ว่ารองผู้ว่าโดยผู้ว่าเป็นพอรองจังหวัดในส่วนปัญหาเรื่องยาเสพติดเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มั้งพรุ่งนี้จะพูดเรื่องอะไรยาพิษของผมเนี่ยทายาแรงนี่คือเวลาคนเราไม่มีใครวิจารณ์ตัวเองนอกจากเพื่อนหรือคนที่รู้จักจะวิจารณ์เราว่าเราดีเราไม่ดีเราถูกเราไม่ถูกใช่ไหมแล้วบางทีก็ไม่เคยมองเราเพราะนั้นถ้าคนไทยเราทุกคนมีจิตสำนึกมีความรักชาติหรือมีความผมว่ามันได้ดีนะตรงนี้มันแต่ละคนนะธรรมดาใช่ไหมแล้วอย่างนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นระบบอุปถัมภ์นะจริงๆนะโอ้โหทำจะให้เฮ้ยเลือกประโยชน์ได้ถึงไหนได้แต่ว่ามันจะได้ขนาดไหนจริงๆเห็นด้วยเลยปราบโกงเนี่ยนะผมเนี่ยก็เนี่ยเหมือนรถไฟใต้ดินนะโอ้ประเทศไทยเราคิดไปตั้งนานนะทำนู่นทำนี่นะสิงคโปร์ดีกว่าเราอีกเราได้แต่คิดแต่ไม่ได้ทำหรือว่าเราเพิ่งมาทำตอนหลังนะจริงๆประเทศไทยเราจะเป็นมากกว่านี้ไปได้ซ้ำเนี่ยลูกหลานติดยาที่ไหนเนี่ยต้องช่วยกันอยู่นะการติดนะช่วยกันมันล่อหลอกจ้ะแล้วยิ่งออนไลน์เนี่ยแล้วโรคใหม่มันเกิดในสังคมประเทศไทยเราเนี่ยโรคซึมเศร้าเลยนะโรคซึมเศร้านะ